วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทำบุญกันยามเช้าก็เมื่อวานก็มีโยมก็เจอระหว่างที่ธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุลโลกก็เหมือนโยมเขาต้องการธรรมะหรือข้อคิดก็เลยให้ไปว่าวันนี้เราทำดีแล้วยังหรือว่าวันนี้เราได้ทำความดีแล้วยังเพราะอะไรเพราะชีวิตวันหนึ่งจะต้องหมดไปในแต่ละวันและเราใช้ชีวิตด้วยความประมาทหรือใช้ด้วยความไม่ประมาทที่ก่อกุศลให้เกิดขึ้นจุดนี้สำคัญรู้ที่ยังดับทุกข์ไม่ได้ยังไม่ใช่ผู้รู้ยังเป็นผู้เรียนรู้เมื่อไหร่คำว่ารู้และดับทุกข์ได้นั่นคือความสำเร็จของจิตเลยถ้าจิตไม่มีทุกข์แล้วนั่นคือสิ่งสูงสุดของการเกิดและการตายนี่ไงแล้วคนก็อยากรวยกันจังเลยอยากก็รวยแล้วมีสุขเพราะสุดท้ายก็ไม่ใช่รวยไปรวยมาก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดไว้เหมือนเราเป็นเด็กเอาง่ายๆลองมองภาพนี้ดูเด็กคนหนึ่งมีของเล่นอย่างราคาแพงเลยเด็กอยู่ข้างๆบ้านก็ยืนมองแล้วรู้สึกว่าเราก็อยากมีนะแต่ถ้าเขาไม่ทุกข์กับสิ่งนี้เด็กทุกข์ก็ไม่เกิดเพียงว่าเขามีถ้าเรามีก็ดีเนาะเราก็ได้เล่นแต่ถ้าจิตเขาเฉยๆเขามองเราไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ตามที่เราเป็นอยู่เพราะของเล่นตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตต้องทุกข์ถ้าเราไม่มีหรือต่อให้มีก็อีกไม่กี่วันก็เบื่ออันนี้พูดถึงของเด็กเล่นก่อนยมผ่านมาแล้วลองย้อนดูว่าใช่ไหมครับนี้แต่ถ้าเด็กคนนั้นมองว่าฉันไม่มีแล้วก็ฟูมฟายโมโหไปแย่งไปชิงเขาหรือมาน้อยเนื้อต่ำใจเก็บกดตัวเองโมโหพ่อแม่บ้างพ่อแม่ไม่รักฉันถ้ารักฉันทำไมฉันจึงไม่มีสิ่งนี้พ่อแม่ก็คิดไปต่างๆนานาก็ทุกข์แต่ถ้าเด็กยังอาตมานี่เป็นธรรมะชัดๆแต่โดยอาตมาไม่รู้ตัวที่อาตมาบอกว่าโยมพ่อไปไหนก็จะให้พี่ชายไปยมพ่อจะรักพี่ชาย
มากกว่าแต่ต่อมาก็ไม่เข้าใจหรอกจะไปออกตลาดนัดทีพ่อก็มีรถคือรถจี๊ปก็ไปอาตมาต้องพูดว่าเกือบจะไม่เคยได้ไปโดยเฉพาะออกนัดก็ไปกันทีหมู่บ้านสมัยก่อนใครมีรถทีก็เขาออกตลาดนัดหนึ่งก็คืออาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งไปเต็มรถก็พี่ชายไปทุกครั้งอาตมาไม่ได้ไปอาตมาก็สนุกของอาตมาแล้วพ่อให้เงินบาทหนึ่งอาตมาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวเราซื้อขนมกินพ่อรักเราก็จบแค่ตรงนั้นแต่พอโตขึ้นคิดเอ๊ะเมื่อก่อนถ้าเราได้ไปมันต้องได้กินมากกว่าบาทหนึ่งแน่และเราได้เที่ยวด้วยไปกับพ่อด้วยพ่อต้องรักมากกว่าแน่ไอ้นี่ความคิดนี้ไม่ได้อยู่ในสมองเลยนี่คือบุญอาตมาไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจไม่รู้สึกว่าท่านไม่รักเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเกลียดพี่ชายนะพ่อรักพี่ชายดูมีอะไรก็ให้พี่ชายไปเปรมมันเข้าไปกูได้แค่บาทเดียวเนี่ยเห็นไหมถ้าจะคิดแบบอกุศลนะกูรู้กูไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวก็ให้กูบาทเดียวเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยโอ้เป็นกรรมของเรานะท่านจะรักใครไม่รักใครมันเรื่องของท่านแต่เราเป็นลูกที่ดีนี่คือเรื่องของเราแยกให้ชัดนะไม่ใช่ท่านไม่รักเราเราก็ไม่ต้องเป็นลูกที่ดีนี่คิดโง่ๆคิดแบบอกุศลคิดแบบไม่เหมือนลูกทำไมต้องไปโกรธพ่อโกรธแม่โกรธทำไมก็เขาเลี้ยงเราอยู่ทุกวันนี้บ้านก็อยู่ของเขาข้าวก็กินของเขาเงินก็ใช้ของเขาเสื้อผ้าเราก็ใส่ของเขาคนอื่นเราใช้ยืมหมดและต้องคืนด้วยมีดอกด้วยและเกรงใจก็ด้วยไปนอนบ้านเขาคืนสองคืนเป็นหนี้บุญคุณนะยกมือไหว้ตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านอันนี้เดินเข้าบ้านเป็นทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวแต่ทำเป็นเจ้าของซะเองแม่ใหญ่มาจากไหนวะไอ้ลูกคนนี้ไอ้ลูกเวรด่าซะเลย ด่าแบบกลางอากาศเลยกันไม่มีตัวตนเลย นี่ไงทำเดินทืบขาวทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวก็มานั่งกินข้าวหม้อนี้อีกอ่ะจานก็ไม่ล้างไอ้ลูกเวรแหมจองหองอวดดีเย่อหยิ่งแน่จริงออกจากบ้านไปไปแล้วเองจะเลี้ยงพ่อแม่ไหมคนคิดอย่างนี้มันไม่เลี้ยงพ่อแม่หรอกหนูแหละโทรถามว่าจะตายหรือยังถึงค่อยมาดูถ้าไม่ตายเขาไม่อยากกลับมาเสียเวลาอาการหนักแล้วยังถามก่อนยังไม่แค่นี้ยังไม่มาก่อนมาทีเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมอาตมาไม่มีเลยโดยเฉพาะแม่อาตมาไม่เคยเถียงสักคำ11 เดือนแม่ตายแล้วจบเรื่องนี้ตัดปัญหาไปเลยไม่เคยทำให้ท่านต้องเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหมจบนี่ไงโยมพ่อก็ไปที่ไปไปเอาเงินมาบาทเดียวดีใจแล้ววิ่งไปซื้อขนมกินแล้วจบเลยก็ไม่มีอะไรหรือจะปรุงให้มันมีเอาสิชัดนะเชะ
จิตใจเราถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกุศลหรือจิตไม่มีสมาธิอันถูกต้องแล้วมันจะเห็นอีกแบบหนึ่งนะจะปรุงอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอาฆาตพยาบาทหงุดหงิดฉุนเฉียวน้อยเนื้อต่ำใจโมโหโทโสวิปลาสเพี้ยนขาดเคลื่อนก็จะมาได้แล้วก็สบายกูได้เงินบาทถึงแล้วก็ไปรีบซื้อขนมกินพ่อให้มาใช่ส่วนพี่ชายจะไปไหนก็ไปไม่เกี่ยวกับเราเราได้บาทถึงแล้วก็พอแล้วถูกไหมแต่ถ้าคิดอีกแบบที่จะมาบอกนะโอ้ยรักแต่พี่ชายกูไม่ใช่ลูกหรือยังไงเห็นไหมไปละความคิดนี้ลงเหวแล้วแล้วดีไม่ได้อิจฉาพี่ชายอีกเกลียดพี่ชายอีกเกลียดพ่ออีกกลายเป็นเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจฝังอกฝังใจเรื่องนี้มีเยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าบุพกรรมทำอะไรกันมานี่ไงเราไม่รู้ว่าเขาเกื้อกูลกันมายังไงเขาช่วยเหลือกันมายังไงเขาอุปถัมภ์กันมายังไงแล้วทำไมเขาไม่รักเรามากล่ะทำไมเขาไม่ซื้อของให้เราก่อนล่ะทำไมเขาไม่เปรมเราล่ะเพราะจิตเขามันไม่มีอะแต่พอหันไปอีกคนหนึ่งจิตเขามีกับคนเนี้ยอย่างนั้นโยมจะรักใครโยมจะรักใครโยมว่าโยมรักได้ทุกคนไหมในโลกใบนี้ไม่คำว่ารักจริงๆนะไม่ใช่ยิ้มแห่ๆอันนั้นยิ้มได้ทุกคนแหละแย่ๆไปแต่ถ้ารักเจอผู้ชายนี้ก็รักคนนี้ก็รักฉันก็รักเท่ากันหมดไม่จริงบางครั้งรู้ว่าหลอกยังเต็มใจให้หลอกเลยหลอกแล้วสบายใจให้เขาแล้วรู้สึกสบายใจเห็นหน้าเขาก็รู้สึกสบายใจมันมีดีตรงไหนอะหาเหตุผลเนี่ยไม่มีเลยเหตุผลแต่ใจมีไงนี่ไงที่บางคนบอกโอ้มันหลงหัวปักหัวปั๊มหัวทิ่มเลยดังนั้นคุณก็ทำให้เขาหลงเด้ทำให้เขาหลงไม่ได้ทำให้เขาเกลียดได้โอ้ไอ้นี่ไปดิแต่ว่าคุณมีดีคุณทำให้เขารักคุณดิขนาดทำดีเขายังไม่รักเลยคิดดิน่าน้อยใจนะถ้าผูกคอตายก็ตายฟรีนั่นแหละเพราะคุณไม่รู้เรื่องอดีตบุพกรรมเขาทำอะไรกันมาการก่อนนู้นเขาช่วยเหลืออะไรกันมาถูกไหมบางคนเงินได้มาเท่าไหร่เก็บเพื่อคนนี้คนเดียวเท่านั้นจะว่าโง่ก็โง่เอาสิโง่เพราะรักก็ได้บางคนก็เรียกว่าหลงเอาก็สุดแล้วแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับถูกของนะนั่นก็เป็นเวรกรรมอันนั้นอันนี้แบบสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เลยเห็นไหมคนก่อนตายทำพินัยกรรมมอบให้คนอื่นเลยลูกฉันไม่ให้หลานฉันไม่ให้ฉันให้คนนี้ถ้าคนนี้ฉันให้แต่ถ้าคนอื่นฉันไม่ให้ดูว่าแปลกไหมปัจจุบันดูมันแปลกว่าฉันเป็นลูกเป็นหลานนะแต่คุณไม่ได้ช่วยกันมาไม่ได้ส่งเสริมเขาไม่ได้ดูแลเขาจิตมันไม่เกิดการให้ขึ้นมา
แต่พอเจอคนนี้เห็นหน้าปุ๊บโอ้เอ็นดูเป็นไงลูกมีทุนเรียนไหมลูกเป็นไงลูกลำบากไหมลูกโอ้พูดดีจังพูดเพราะแปลกแต่จริงในโลกใบนี้มีเรื่องแปลกเยอะแยะจนถึงคำว่าปาฏิหาริย์แล้วก็คำว่าเหลือเชื่อมีสามคำเหลือเชื่อหนึ่งแปลกจริงๆหนึ่งปาฏิหาริย์จริงๆหรืออัศจรรย์และอีกคำหนึ่งเติมให้คำว่าไม่น่าเชื่อมีเหลือเชื่อคำหนึ่งไม่น่าเชื่อคำหนึ่งว่ามันเป็นไปได้ยมเคยไม่น่าเชื่อไหมหรือว่าเหลือเชื่อไหมว่าฉันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เอาแล้วแต่มาจากจิตทั้งนั้นเลยกระแสจิตที่มีกันมาแล้วยมจะไปรักเขาได้ยังไงต่อให้เลือกเองอ่ะยังเจ็บตัวก็มีที่เลือกเองนะว่าใช่แล้วล่ะแม่นแม่นเลยล่ะกะว่าใช่เลยคู่บุญของฉันแน่นอนฉันได้แล้วฉันจะขึ้นสวรรค์อย่างเดียวที่แน่ได้ไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งตกนรกเสร็จแล้วนี่เลือกเองนะโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้ฉันยอมให้พ่อแม่คุมอะไรฝูงชนดีกว่านี่ไงชะตาแต่มาจริงตอนนี้ไม่มีน้อยใจคิดบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็อย่าไปให้อกุศลเกิดเรามีสติเรามีปัญญาทำไมอ่ะอยากจะเจริญอะไรก็ทำด้วยตัวเองเมื่อตัวเองทำแล้วไม่เจริญก็ยอมรับส่วนเขาจะให้ไม่ให้อีกเรื่องหนึ่งของเขาแค่นี้ถามจริงๆความน้อยใจเคยช่วยอะไรเราความเสียใจเคยให้อะไรเราความท้อแท้มันเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นหรือเปล่านี่ไงที่บอกต้องมีศีลเพื่อไม่ไปทำร้ายเขาให้มีสมาธิเพื่อจิตเรามั่นคงที่จะดำรงตนอยู่ในกรรมดีและให้มีสติปัญญาเพื่อให้ระลึกรู้ถึงบาปบุญคุณโทษผิดถูกชั่วดีแล้วก็มีปัญญาคือเป็นแสงสว่างให้เราเดินถูกทางฉะนั้นคำว่าสติคือการระลึกคุณระลึกอะไรได้ถ้าคุณบอกทำดีไม่ได้ดีคุณระลึกไม่ได้แล้วคุณกำลังน้อยใจคุณกำลังผิดหวังคุณกำลังสูญเสียความมั่นใจคุณกำลังเป็นมารด้วยสุดท้ายถ้าหนักๆไม่แต่มามองข้ามอะไรทำให้เราตกต่ำเสื่อมลงทำให้เราหมดกำลังใจต้องยกจิตให้เหนือสิ่งนั้นไม่อย่างนั้นเราไม่เรียกแล้วว่าปฏิบัติธรรมทำไมอ่ะก็ธรรมมันมีอยู่ในโลกอยู่แล้วสุขทุกข์มันของใหม่ที่ไหนเรามันของเดิมๆเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องไปแต่ละวันใช่ไหมดีใจเสียใจมันเพิ่งเกิดครั้งเดียวหรือแม่ทำเหมือนคนไม่เคยอ่ะเคยจนเราไม่มีสติเองเอาสุขทุกข์เคยเกิดไหมใจนี้ไหนใครไม่เคยเดี๋ยวกลับบ้านไปปิดอย่าฟังเลยไปอยู่ในห่อกระดาษใส่กล่องไว้ด้วยหรือแช่น้ำแข็งไว้เลยสุขทุกข์มันมีอยู่แล้วเรื่องใหม่ที่ไหนแล้วเพียงแต่ว่ามันสลับกันเกิด
ดีใจเสียใจเราก็เคยสมหวังผิดหวังก็เคยใช่ไหมและอะไรเป็นเรื่องใหม่บ้างเอาบอกมาสิในเรื่องใหม่บอกมาเลยมันเป็นเรื่องเดิมๆทั้งนั้นผู้เจริญแล้วยายต้องติดกับชีวิตเก่าๆผู้ที่หวังอนาคตอันสดใสยายต้องหลงกับอดีตที่เศร้าหมองผู้หวังความก้าวหน้ายายต้องยึดติดกับอดีตที่ล้มเหลวถูกไหมผู้ที่หวังความก้าวหน้ายายต้องยึดติดกับความล้มเหลวไม่มันมีคำว่า no have ยมฟังสองคำ no have ไม่มีหรือว่ากลับกันมีไม่ยม no have ไหมหรือว่า have no กันแล้วแต่โยมก็มีสองคำพูดติดคำกันอยู่ใช่ไหมไม่กับมีมีกับไม่ไม่มีหรือมีแล้วก็ไม่นี่อย่างพวกเราหาก็เป็นกับตายสุดท้ายมีแล้วกลับไปสู่ความว่าไม่มีพอไม่มีก็หากันอีกเพื่อคำว่ามีมีกลับไปสู่ความว่าไม่มีแล้วไม่เหนื่อยหรือไงเหนื่อยภพชาติเวียนว่ายตายเกิดเรามาเริ่มจุดนี้ทั้งนั้นเริ่มกันใหม่มาวอแวองแอองแอตายแน่ตายแน่กันอยู่เนี่ยนะโอ้โหแล้วโยมยังมาอะไรอาวรณ์กับชีวิตที่เรากำลังใช้แล้วก็หมดพบแล้วก็จากไปแล้วนะได้ยินใช่ไหมคำนี้แต่มาไม่เคยบอกอยู่ด้วยกันนะไม่มีไปแล้วนะบางคนบอกจากไปเลยจ้ะไม่ต้องไล่ไปอยู่แล้วไปแล้วนะไปแล้วนะมันก้องหูอยู่แล้วไปแล้วนะนี่ไงวันหนึ่งเราก็ต้องไปจากโลกนี้แล้ววันหนึ่งเราก็ไปจากร่างนี้วันหนึ่งเราก็ไปจากชีวิตนี้แต่ไปไหนไปยังไงไปทำไมเราเติมเองปลูกผักก็ไว้กินผักใช่ไหมเราทำดีก็เพื่อกรรมดีโลกที่เราอยู่จริงๆเป็นโลกสมมุติกี่ปีไอ้คำว่ามีก็กลับไปสู่คำว่าไม่เพียงแต่เรายังไม่เข้มแข็งพอไม่อดทนพอไม่นิ่งพอเราจึงหวั่นไหวกับโลกที่มีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็มีวุ่นวายกันอยู่อย่างเงี้ยสองคำโยมว่าจะมาพูดผิดไหมล่ะไม่ผิดที่วุ่นวายอยู่ตอนเนี้ยมีก็วุ่นวายไม่มีก็วุ่นวายได้ทำยังไงมีไม่วุ่นวายไม่มีไม่วุ่นวายตรงนี้ปัญญาบารมีไม่ใช่ปัญญาสมมุติถ้าสมมุติต้องวุ่นวายอย่างเดียวจึงไม่พ้นทุกข์ไงแต่ต้องนิยามเขาว่าไม่มีให้ชัด
ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะกินอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีผ้าจะใส่นั้นก็ไม่ใช่อันนั้นมันก็เวรเวรแล้วก็เวรอย่างเดียวเกิดมาเสื้อจะใส่ไม่มีไอ้ที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีปัญญานี่ไงไม่มีปัญญาทุกอย่างมันไม่มีอะไรลงตัวชีวิตแล้วก็มีด้วยคำว่าหลงอีกมีแบบไม่มีปัญญาอีกโอ้โหแล้วจะเอาอะไรมาสุขเหนื่อยตายไอ้นี่เหนื่อยก็บ่นอยู่ทุกวันมีแล้วไม่มีปัญญามีแล้วไปหลงโถเอ้ยนึกว่าจะมาทำให้ตัวเองสมหวังพอมีแล้วกลายมาวุ่นวายเพียงแต่เปลี่ยนที่นอนที่นุ่งห่มแต่ชีวิตคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยความคิดเดิมๆจิตเก่าๆผ้าห่มผืนเดิมหมอนเดิมๆกายเก่าๆร่างเละๆอีกหน่อยโถแค่นี้ยังไม่เข้าใจแล้วอยากจะรวยโถถ้ารวยแล้วโง่อย่าไปรวยเลยทำไมก็คุณเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เลยชีวิตคุณเปลี่ยนมันไม่ได้สิ่งที่มีมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรคุณเลยแล้วคุณมีไปทำไมอ่ะมีเงินแล้วก็ไม่ได้ใช้มีไปทำไมมีเก้าอี้ไม่ได้นั่งมีไปทำไมมีเตียงไม่ได้นอนมีไปทำไมบอกเอาไว้โชว์โถเอ้ยเอาไว้โชว์แล้วทำไมไม่ใช้อ่ะเออขอตมาไม่มีไว้โชว์มีไว้ใช้อย่างเดียวใช้ชีวิตใช้สติปัญญาที่มีใช้ทรัพย์สินที่หามาได้ที่มีใช้ให้มันถูกจะเกิดคุณค่าราคาคนเนี่ยหลายคนรวยก็ไม่มีคุณค่าเลยตายปุ๊บโลกไม่รู้จักคุณเลยไม่รู้จักก็บอกอยู่เพื่อตัวเองได้แค่ลงศพนั่นเองแต่อยู่เพื่อคนอื่นได้ฟ้าดินนะโอ้คนเขาจะพูดถึงสิ่งที่งดงามดีงามเหมือนฟ้าใช่ไหมคนเคยช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้คนเป็นรากหญ้าเขาก็ยังยกย่องคุณเท่ากับได้ทั้งฟ้าทั้งดินและไอ้นี่ได้ตัวเองเอาลงศพไปเอาสุสานไปแล้วกันเอาลูกหลานไหว้กี่วันก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ใช่ต้องการตัวคุณซากศพนะเขาต้องการทรัพย์สินสมบัติของคุณแค่นั้นเองพอเขาได้แล้วก็จบแล้วหมดภาระหมดหน้าที่หมดความหมายนี่ไงรวยไปตายโถ่ไม่ได้เป็นเทพเซียนตรงไหนเลยไม่ได้เป็นผู้มีค่าอะไรสักติดหนึ่งแล้วยังอยากรวยอีกรวยไปทำไมถามก่อนเนี่ยถามรวยไปทำไมยังนั่งมัธยัสถ์อัตคัดขัดสนอยู่เนี่ยโอ้ยอย่ารวยเลยเอาเงินให้คนอื่น
เพราะมีก็ไม่ได้ใช้แล้วก็รอให้เน่านั่นเองอย่างไม่มีคุณต้องคืนกำไรให้กับสังคมนี่คือเหตุผลคำหนึ่งต่อมานี้คำนี้ต่อมาแน่นอนคืนกำไรสู่สังคมนั่นแหละสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในคำว่าคนมีเงินมีทรัพย์สินมีสตางค์คืนกำไรสู่สังคมแล้วสังคมนั้นน่าอยู่ชีวิตคุณก็อยู่ในสังคมอย่างมีความอย่างมีคุณค่าเลยคุณมีแล้วคุณยังเห็นแก่ตัวนรกชัดๆเลยนรกของคนมีคุณไม่รู้ตัวกินก็กินแบบนี่แหละโถไม่ได้วิเศษอะไรหรอกแก่แล้วก็แก่นั่นแหละดังก็เหี่ยวปวดขาก็ปวดนั่นแหละใช่ไหมเออโควิดมานี่มันเว้นไหมเออมันไม่ได้เว้นว่าท่านเป็นใครด้วยซ้ำไปเห็นใส่แมสก็เป็นแถวตั้งแต่นายกเนาะดินนายกอบต.นะไม่เกี่ยวกับนายกประยุทธ์เห็นใส่กันหมดเขาไม่ได้เว้นใครไม่มันเป็นแนวราบเดียวกันหมดมาเติมเขาว่าโนกับแฮปใช่ไหมแค่นั้นแหละแต่เวลาหิวนี่หิวเหมือนกันนะแต่เวลาอยากไม่เหมือนกันแยกให้ชัดนะพวกเรานี่หิวเหมือนกันแต่คำว่าอยากไม่เหมือนกันอันนี้เติมของหัวใจของแต่ละคนสงบใจหรือวุ่นวายใจนั้นไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันคำหนึ่งพูดให้คนน้อยใจเสียใจก็ได้หรือบางคนฟังเฉยๆถ้ามาบอกว่าคำพูดคนเหล่านั้นที่ไม่มีศีลเขาไม่ใช่เป็นผู้วิเศษคำพูดนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรถ้ามาไม่รู้สึกกับคำเหล่านั้นมันเปลี่ยนตมาไม่ได้หรอกนอกจากคำที่งดงามคำที่เป็นภาษิตเออเราฟังแล้วเราคิดพิจารณาว่าเออท่านพูดถูกเราก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้ประโยชน์เตียงตมาเคยบอกอยู่ก็บอกเป็นหมาอ้าวโกรธใหญ่เลยฉันไม่ได้หมาก็ไปเถียงทำไมแล้วก็เราไม่ได้เป็นสุนัขอยู่แล้วว่าเขาบอกสุนัขนี้จะกัดเลยหรืออันนั้นเป็นจริงนะนะดูหน้าดิดูหน้าดิเหมือนกับแกเงี้ยโอ้โหเสียใจกลับบ้านกูจะไปศัลยกรรมกูจะไปทุบหน้าทั้งหมดเลยโอ้โหทำไมอ่ะตุ๊กแกตัวเป็นล้านยังมีเลยแล้วมันเจ็บตรงไหนล่ะพอเขาบอกเป็นตุ๊กแกก็โอ้จิตมันก็เป็นด้วยหรือเขาศักดิ์สิทธิ์สาปเราให้เป็นตุ๊กแกในบัดเดียวนี้เองเป็นตุ๊กแกอันนี้ก็เป็นจริงๆเลยเอาเดี๋ยวก็คานแล้วเดี๋ยวก็คานนั่นเองไม่เอาใจเขาต่างหากเป็นตุ๊กแกแต่เราไม่เป็นไม่เป็นเห็นไหมเออเขาบอกเจ้าคุณเทวดาเดินดินเห็นไหมเจ้าคุณก็ยังเป็นพระอยู่นี่แหละเออเออส่งของลูกพุทธะนี่ไงใครมาเปลี่ยนจะมาไม่ได้หรอกแต่เขายกย่องไงยกย่องก็เป็นอาตมานี่แหละใครจะมาเปลี่ยนอาตมาไม่ได้หรอกอย่างเราบางคนจนอยู่
เองมันรวยยิงใช่ไหมแล้วยมรวยขึ้นจริงหรือเปล่านะล้วงกระเป๋าโอ้กระเป๋าก็ยังรั่วอยู่เหมือนเดิมก็คำพูดนั้นแค่ลมปากเขาหรือเขาว่าเราจนเราจนจริงไหมล่ะถ้าไม่จริงเองไม่พูดกูก็จนอยู่แล้วบอกงี้พูดทำไมกูรู้ไม่ได้เป็นไปตามปากเขาถ้าเป็นไปตามปากเดี๋ยวจะมาชี้หน้าให้รวยหมดเนี่ยเอาสิเอาสิเล่นกับตมาเดี๋ยวได้คนละแสนล้านกันนะใช่ไหมนี่ขนาดเรายอมรับนมบำรุงนะสาธุอ่อนๆเนี่ยนะยังไม่เป็นเลยอันนี้โยมไม่ได้ยกมือไม่ได้ยอมรับด้วยแล้วมันจะเป็นไหมล่ะโอ้ให้รวยให้รวยสาธุเห็นไหมขนาดโยมขอตัวเองรางวัลที่หนึ่งยังไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะบอกบางคนบอกเหลือเชื่อไม่น่าเชื่อแปลกหรือประหลาดหรืออัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์แล้วแต่ที่รู้ๆพวกเราจะต้องกินข้าวแล้วล่ะเนาะนี่คือเรื่องจริงไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นลมได้ในอนาคตอันใกล้เดี๋ยวโมทนาศรัทธาเจ้าภาพสักก่อนนะวันนี้มีรองประธานกฐินวัดพุทธแสงธรรมนะ100,000 บาทนะ1 ทุนจากโยมกฎชพันธ์นะโยมปุญญนุชสมควรการพร้อมครอบครัว1 ทุน100,000 บาทเจ้าภาพอาหารวันนี้ก็3คณะศรัทธานะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีชวดเจ้าภาพ3คณะคณะที่1จากโยมธนพันธ์พิสิทธิ์ศักดิ์โยมวัฒนาปัญญารอดโยมกฎชพันโยมปุญญนุชสมควรการแผ่บุญให้กับแม่นาสิริเวชบรมครูประชาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่ปกปักรักษาก็ขออนุโมทนาคณะที่สองจากนายแพทย์อนุศักดิ์เลียงอุดมผู้ล่วงลับไปก็ขออนุโมทนาแล้วก็คณะที่สามจากคุณแม่บุญมีกิจกัญจนาจนาตนะพร้อมครอบครัวโยมจินตนาอารันหงโตโยมปีทิพย์สันติวิสิทธิ์พร้อมครอบครัวโยมบุพภาสมชายเหมมาลาโยมวิไลมหาแสงสวรรค์และผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW โยมปุณธริกาวิสุทธิแพทย์โยมสรินชาวชัยยศโยมมาลีมูลวงแผ่บุญให้บิดามารดาโยมแตงอ่อนนครแสนแผ่บุญให้กับบิดามารดาโยมบุญเอื้อกิตติธรรมแผ่บุญให้กับพ่อสุรินทร์กิตติธรรมก็ขอมุทนานะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะโยมคุณแม่บุญมีกิจกัญจนาพร้อมครอบครัวนะถ้าผิดขออภัยด้วยจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรเลยนะใครที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่ก็จะมาบวชเนกขัมมะสัมมาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เริ่มตอน2 ทุ่มนะถ้ามาทันก็มาถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรวันยี่สิบห้า26 27 28นะก็ปฏิบัติกาลาศีลวันที่28หลังจาก9 โมงแล้วก็ลาศีลนะเอาละตั้งใจรับพรกันนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง
เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะธามะนิโชติระโสยะธาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอะภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรขภยาเวลาโสกาสตุตุปตะวาอะเนกาอันตรายาปิกวินาสันโตอาเสสตุชายาสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิพระวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสดาโสชีภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิพระวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรเมชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันนะตักอาหารก็ยืนกันเป็นระยะสักนิดวันนี้ก็มีธรรมะสัญจรนะ